ันหนาวกันหรือยังแอปมาเป็นอาทิตย์หรือยังแอปมาแต่วันนี้เป็นวันที่เย็นที่สุดวันนี้อากาศจริงๆไม่ถึง20นะฮะเหรอฮะเชียงใหม่นี่เลขตัวเดียวนะอากาศเนี่ยยังจะเย็นอย่างนี้ไปอยู่อีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละถึงประมาณสัก25 26เลยแหละส่วนต่างจังหวัดแน่นอนครับด้วยอากาศขนาดนี้ในหลายจังหวัดก็ถูกประกาศเขตการให้เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือเอาจริงๆก็คือภาษาง่ายๆคือกรณีภัยหนาวนะฮะคุณรู้ไหมฮะว่าตอนนี้กี่จังหวัดแล้วคุณทายเล่นๆเนี่ยในประเทศภัยหนาวเหรอฮะภาคเหนือถ้าภาคเหนือก่อนดีกว่าภาคเหนือซะน่าจะสัก666รวมแล้วตอนนี้นะที่เกิดภัยพิบัติภัยหนาวนะคุณวุฒิคุณธัญญา45จังหวัดโอ้โหเป็นภัยพิบัติเหรอที่เป็นภัยพิบัติคือมันจะยิ่งกว่ากรุงเทพเนี่ยว้าว45จังหวัดภาคเหนือเนี่ย17จังหวัดครับภาคอีสานเนี่ย20จังหวัดภาคกลางเนี่ย7จังหวัดภาคตะวันออกอีก1จังหวัดจังนะฮะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาประกาศเลยว่าประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสนะฮะมีลมแรงแล้วก็เกิดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงเอาอย่างนี้ถ้าคุณคิดไม่ออกว่าใครอยากจะดูน้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ย หรือที่เขาเรียกว่าแม่ขนิงใช่ไหมฮะแม่ขนิงแม่ขนิงแม่ขนิงเนี่ยตอนนี้นะฮะบนยอดดอยอินทนนท์ขอบอกเลยว่าหนาวที่สุดในรอบ5ปีอุณหภูมิเมื่อก่อนเราเท่าไหร่ลบ1ก็ถือว่าเยอะแล้วถูกต้องไหมคุณวุฒิถูกปีนี้ลบ4องศาฮะโอ้โหลบ4องศาดอยอินทนนท์ไปล่าสุดเมื่อตอน12อยากไปอีกแต่ว่าขึ้นไปแล้วมันจะหนาวมากเดี๋ยวนะไปตอนอ๋อมาถึง12องศาตอนนี้14ตอนนี้14 12 14อะไรเงี้ยตอน12องศาลบ4องศาไปแล้วมันสนุกไหมอ่ะมันจะหนาวตายมากกว่าเปล่าไม่มันก็ได้คนละมันจะต้องมีกิจกรรมร่วมอ๋อกิจกรรมการใช่ติ่งไอ้กิจกรรมการแจ้งหรือเปล่าก็ใช่ไงก็ใช่ไงเปลี่ยนบรรยากาศพาน้องชมวิวจะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคุณเมื่อวานคุยกับแม่ที่บ้านลบ30อีกแล้วที่อเมริกาเหรอที่อเมริกาลบเท่าไหร่นะประมาณลบ30ลบ30คุณสังเกตไหมว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามอากาศนี่มันจะแปลกมากบางขั้วของโลกก็หนาวเกินเหตุจริงเห็นภาพน้ำตกแองการ่าแล้วตกใจนะบางภาคบางทวีปนะฮะก็ร้อนชิบหอยใช้คำนี้ดีกว่าร้อนมากออสเตรเลียตอนนี้ร้อนมากร้อนมากนะฮะก็อย่างที่รู้กันดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น10ปีที่ผ่านมากับการทำลายอากาศนะฮะกับมลพิษมลภาวะทางอากาศมากมายที่เรามนุษย์คิดว่าคงจะไม่เกิดอันตรายเนี่ยมันก็ส่งผลมาแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่มันไม่ดูอันตรายเท่าไหร่นะแต่คุณคิดดูสิถ้าเกิดปีหน้ามันหนาวกว่านี้อีก10เท่า มันจะเป็นยังไงก็ใช่เดี๋ยวต้องมาดูกันก็ดีนะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้มีคนส่งมาเห็นไหมฮะตอนนี้แต่ละจังหวัดก็ส่งมาที่บึงกาฬกี่องศาครับ9องศากรุงเทพมหานครขอจากทีมงานหน่อยครับตอนนี้17ใช่ไหมฮะ17นี่คือต่ำสุดเลยป่ะครับเมื่อเช้านี้17องศาเซลเซียสแต่เมื่อเช้าหนาวไม่เคยหนาวขนาดนี้เลยนะที่ตอนนี้อุดร8องศาอาทิตย์หน้าทีมตื่นมาคุยฉันเป็นตัวแทนของตื่นมาคุยเนี่ยไปบุกอุดรนะฮะครับนะก็ยังไงก็ฝากให้แต่งตัวกันอุ่นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมน้องหมาน้องแมวด้วยนะหมาแมวหมาแมวมันก็คงไม่ชินกับอากาศแบบนี้นะก็เหมือนคนนะก็ช่วยทำแต่มันก็ปรับตัวได้อยู่นะธัญญาหมาสัตว์แมวเนี่ยปรับตัวได้แต่บางตัวก็เห็นมันสั่นเงี้ยมันหนาวเหรอพวกไม่มีขนนะอีหมาตัวที่มาตัวละ5ล้าน10ล้านมันคงชอบนะเพราะมันจะต้องอยู่ในแอร์อยู่แล้วนะอีหมาพวกนั้นเนาะขนฟูนะก็ขอแนะนำดีกว่านะสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดบางคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าอาจจะไม่ชินเนี่ยนะเทคนิคง่ายๆเลยที่จะทำให้คุณหายหนาวก็คือการเอาผ้าห่มหลายชั้นเนี่ยมาห่มทับบางคนคิดว่าต้องใส่แจ็คเก็ตหรือว่าใส่เสื้อกันหนาวแล้วมันไม่มีแค่เอาผ้าห่มถ้าบ้านคุณมีผ้าห่มหลายชิ้นเนี่ยก็เอามาห่มทับไปเรื่อยๆมันเลิศเนาะถ้าแค่ห่มทับหลายๆชิ้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะอุ่นได้นั่นคือเหตุผลที่จะมีโครงการแจกผ้าห่มบ่อยๆกันปีนี้เขาแจกกันบ้างไหมเนี่ยแจกสิแจกใช่ไหมเขาแจกช่องเก้าเราบนต้นนายชิวิงเราก็ไปแจกช่วยภัยหนาวมาขอสักผืนบอกเก้าลูกสิบก็แจกขอสักผืนได้ไหมหนาวจริงๆ